ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเกียร์อัตโนมัติกลายเป็นดั่งพระเอกของรถยนต์ยุคสมัยใหม่โดยในประเทศไทยนั้นจะพบว่าเกียร์ออโต้มากกว่า 98% ไปแล้วเหลือรถเก๋งเกียร์ธรรมดาเพียงไม่กี่รุ่นย่อยแล้วหากคุณเคยใช้รถเกียร์อัตโนมัติรุ่นเก่าอาจจะเคยพบเห็นปุ่ม OD ที่หลายคนก็ไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่รวมถึงเกียร์ตำแหน่ง S หรือ Stop กับ B หรือ Brake ที่โผล่ขึ้นมาอยู่บนรถยนต์ในสมัยใหม่หลายคันลองสำรวจคันเกียร์อัตโนมัติของรถท่านดูว่ายังมีปุ่ม OD อยู่ข้างๆหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วเคยสงสัยหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเกียร์ S กับ B มันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรกันแน่จะปุ่ม OD เรียกง่ายๆว่า Overdriveที่เมื่อกดเรียกใช้งานแล้วเกียร์อัตโนมัติจะลากรอบสูงกว่าปกติช่วยทั้งการขับขี่เร่งแซงให้กระฉับกระเฉงทันใจไปจนถึงการขับรถลงทางลาดชันที่ต้องอาศัยแรงฉุดลังจากเกียร์ต่ำในรอบเครื่องสูงทว่าจากข้อมูล Honda เปิดเผยว่าเกียร์ S ของพวกเขาไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้ต่ำลงแต่เป็นการเปลี่ยนการอัตราทดของเกียร์อัตโนมัติแบบ CVTซึ่งมีการทำงานต่างจากเกียร์อัตโนมัติแบบปกติที่มี 5-10 สปีดพอเกียร์ CVT นั้นไม่ได้ไล่เกียร์จากต่ำไปสูงทว่าส่งกำลังด้วยพูเลตัวขับกับตัวตามที่แปรผันอัตราทดอยู่ตลอดเวลาเพื่อรีดแรงม้าและแรงบิดสูงสุดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือปุ่ม OD จะเปลี่ยนการทำงานของเกียร์ในการใช้เกียร์ต่ำในรอบสูงส่วนเกียร์ S ที่อยู่บนเกียร์อัตโนมัติแบบปกติในรถบางคันผู้ขับขี่สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งเกียร์บวกลบเองได้แต่เกียร์ S บนระบบ CVT นั้นจะเปลี่ยนรูปแบบอัตราทดในการเพิ่มหรือลดเกียร์ให้เหมาะสมต่อการเรียกกำลังไปจนถึงการสร้างแรงฉุดลังเมื่อต้องขับรถลงทางลาดชันต่อมาเกียร์ B หากพบเห็นได้บนรถไฮบริดหลายๆคันโดย Toyota CHR ก็คุณจะเห็นว่ามันมีแค่เกียร์P, R, N, D และ B ซึ่งมีลักษณะเป็นเกียร์แบบ E, CVT ที่จำเป็นต้องใช้เกียร์ B ในการหน่วงตัวรถให้เหนื่อยช้าลงด้วยวิธีปรับการทำงานของเครื่องยนต์และเกียร์ให้สอดคล้องกันจะส่งผลโดยตรงต่อระบบรีเจนกระแสไฟแรงเสียดทานจากเบรกสู่แบตเตอรี่ในอนาคตรถไฮบริดที่ใช้เกียร์แบบ EVCT จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจะได้เห็นคำถามว่าขับรถขึ้นเขาลงเขาใช้เกียร์ S ได้หรือไม่บางทีอาจเป็นคำถามว่าเกียร์ B มันช่วงตอนลงเขาอย่างเดียวหรือว่าใช้แค่ตอนเร่งขึ้นเขาได้ด้วย